สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2021นะฮะก็เข้าสู่เกมที่4ประจำเช้าวันศุกร์ที่25มิถุนายนนะครับผมก็วันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A เริ่มด้วยโบลิเวียก็แพ้กับอุรุกวัยไป 0-2 ครับเกมนี้อุรุกวัยได้2ประตูจากคาร์ลอสแลมของทางโบลิเวียเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองไปในนาทีที่40แล้วก็อุรุกวัยได้ประตูที่2จากเอดินสันคาวานี่ครับยิงเข้าไปนาทีที่79ส่วนอีกคู่นึงชิลีก็แพ้ให้กับทางปารากวัยไป 0-2 เกมนี้ปารากวัยได้2ประตูจากซาบูนาทีที่33แล้วก็จุดโทษของมิเกลอเมลอนนาทีที่58นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในกลุ่ม A ตอนนี้เนี่ยอันดับ1ยังคงเป็นอาร์เจนตินาฮะที่มี7คะแนนอันดับ2ปารากวัยมี6อันดับ3ชิลีมี5อันดับ4อุรุกวัยมี4แล้วก็อันดับที่5โบลิเวียมี0คะแนนนะครับผมก็4อันดับแรกผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายอัตโนมัติเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มครับผมเตะวันจันทร์ที่28มิถุนายนตอนตี4เป็นเกมในกลุ่ม B นะฮะบราซิลเจอเอกวาดอร์แล้วก็7โมงเป็นเวเนซุเอลาพบกับทางเปรูส่วนวันอังคารที่29มิถุนายนตอนตี4อุรุกวัยเจอปารากวัยแล้วก็ตอน7โมงโบลิเวียจะพบกับอาร์เจนตินา